วาดภาพแต่งงานตัวเองเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นเหมือนแบบอลังการมากมีดอกไม้เยอะๆมีชุดวิวาห์ที่แบบใหญ่ๆมีเพื่อนเจ้าสาวมากมายถ้าเกิดเรารักคนนี้เราจะรักไปจนตายเลยอันนั้นคือความรักในความคิดของเด็กๆแต่เมื่อโตมาก็ยังมีความคิดนั้นเหมือนเดิมเพราะเราคิดว่าถ้าเรารักคนนี้มันก็คงเป็นความมั่นคงในความรักชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การแต่งงานหรือว่าอยู่ที่ความรักครับมันมีอะไรดีเทลของชีวิตอีกมากมายการแต่งงานนั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของชีวิตคู่นะครับผมสองคนอยู่บนเตียงอ่ะผมแต่งงานเสร็จแล้วไม่มีใครมาอยู่บนเตียงกับผมเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าปัญหาบนเตียงมันคืออะไรเขาก็แค่มางานแต่งงานเขาก็แค่มองในหนังสือพิมพ์แล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกและอธิบายให้คนทั้งสังคมเข้าใจนี่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วแบบเมจิก็มานั่งคิดว่าแล้วเราจะมีชีวิตในครอบครัวต่อไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนมันเรียกว่าทุกคนพยายามจะมีความสุขแต่มันไม่มีความสุขพยายามจะหัวเราะแต่มันก็พยายามเกินไปมันฝืนนะคะพยายามจะไม่พูดถึงมันแต่มันก็เหมือนมันมีอะไรมาคาอยู่ในใจเหมือนก้างมันขวางอยู่คือบางทีพอเกิดปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะคิดว่าเดี๋ยวเวลามันก็จะช่วยให้ปัญหานั้นมันหายไปเองเราก็มักว่าเดี๋ยวถ้าเรานิ่งไปซะเราไม่พูดมันก็จะทำให้ปัญหานั้นมันหายไปเองซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนรอยแผลเล็กๆที่มันค่อยๆสกิดเหมือนค่อยๆกรีดเบาๆอยู่ในใจของเราทั้งคู่ปกติสมัยก่อนเวลาเราพูดคุยเราจะมองหน้าหัวเราะและยิ้มกันเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างแบบหัวเราะแต่ไม่มองหน้ากันไม่กล้าสบตากันเป็นเหมือนต่างคนต่างมีอะไรข้างในมันค้างคาอยู่แต่แบบไม่รู้จะเริ่มยังไงสุดท้ายเราคิดว่ามันนี่มันไม่ใช่ครอบครัวที่มันอบอุ่นแหละทางเดียวจะเลิกได้คือมันต้องมีใครแยกทางพอมาถึงเวลาวันนึงแผลมันอักเสบมากๆแล้วมันแผลมันเยอะพอมันติดเชื้อเนี่ยมันก็เลยต้องตัดทิ้งใจมันจะใช้เวลาถึง1ปีเต็มๆเลยนะคะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันว่าเราจะอยู่โดยที่ไม่มีเขาแล้วอะมาถามตัวเองอยู่ได้ไหมตอนช่วงแรกๆอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ขาดเขาไม่ได้ก็เหมือนเขาเป็นทุกสิ่งของเราอะแต่มันเกิดอย่างเงี้ยมันจะอยู่ไม่ได้แน่ๆเพราะมันจะพังไปกันหมดเลยยังไงสุดท้ายไม่อยู่ไม่ได้ต้องรับความจริงให้ได้ก็เจอกันก็ปกติครับคุยก็ถามถึงสัตว์เลี้ยงเรื่องแมวเรื่องทั่วไปต่างๆนะช่วงนี้ทำอะไรงานกันทำอะไรต่างคนต่างทำอะไรอยู่นะครับเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เขาก็มีข้อผิดพลาดเราก็เป็นคนหนึ่งที่เรามีข้อผิดพลาดเราก็เลยมองว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์แล้วก็คุยกันได้ทุกวันนี้เคยบังเอิญเจอกันก็ทักทายกันตามปกติอาจจะมีเขินๆบ้างเขาก็ไปดำเนินชีวิตของเขาในส่วนที่จะไปเจอใครที่แบบดีขึ้นแล้วก็เอาประสบการณ์อันนี้เอาไปใช้แล้วถ้าเกิดว่าจะมองย้อนกลับไปแล้วก็จะกลับไปขอบคุณกับสิ่งที่เขามีให้เพราะว่าเมจิก็ได้ทุกอย่างครบเลยค่ะแล้วเมจิคิดว่าวันนี้มันจบจริงๆทุกคนมีความสุขดำเนินชีวิตของตัวเองต่อไป